สูตรวอลเลย์บอลไทย VNL เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวอลเลย์บอลเวิลด์ได้ออกมาชี้ช่องให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหากต้องการคว้าตั๋วไปโชว์ผลงานในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสต้องทำอย่างไรในขณะที่ทีมชาติเกาหลีใต้ทำผลงานได้ล้มเหลวมาตลอดในการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเฉพาะการที่พวกเธอแพ้ใน VNL ทั้ง24เกมตั้งแต่ปี2022จนถึงปีที่แล้วในขณะที่ญี่ปุ่นประกาศชัดจากซารินะโคกะนี่คือครั้งสุดท้ายในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกทุ่มสุดตัวเพื่อโอกาสลงเล่นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก่อนเกมการแข่งขัน VNL จะเริ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีของการแข่งขันที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายอีกด้วยนะครับสำหรับ VNL โดยทางเว็บไซต์ Volleyball World ครับได้รายงานว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมา VNL ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจมากที่สุดแต่การแข่งขันในปี2024จะเพิ่มความเข้มข้นไปอีกนะครับเมื่อเป็นครั้งแรกที่ VNL จะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการคัดเลือกทีมไปเล่นในโอลิมปิกซึ่งจะมีทีมชายและหญิงฝั่งละ12ทีมไปแข่งขันในโอลิมปิกที่ปารีสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ครับมี7ชาติในแต่ละประเภทได้จองตั๋วไปปารีสเรียบร้อยแล้วนำโดยประเทศเจ้าภาพนะครับอย่างฝรั่งเศสและทีมชายและทีมหญิงอีก6ทีมที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรอบคัดเลือกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเมื่อปีที่แล้วนะครับตำแหน่งที่เหลืออีก5ทีมในแต่ละประเภทเนี่ยจะถูกกำหนดผ่านการจัดอันดับของ FIVB ในเดือนมิถุนายนซึ่งหมายความว่าการแข่งขันรอบแรกของ VNL จะมีผลอย่างมากต่อทีมที่ต้องการไปแข่งในโอลิมปิกเกมและเพื่อให้มั่นใจตามหลักสากลของโอลิมปิกแต่ละทวีปต้องมีตัวแทนไปแข่งที่ปารีสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว5โควต้าที่ยังมีโอกาสคว้าตั๋วในแต่ละประเภทจะต้องถูกกำหนดให้กับทีมนะฮะชาติแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่ไม่ได้ลงแข่ง VNL 2024ดังนั้นก็เลยนะฮะจำกัดโควต้าเหลือแค่4โอ้โหตายได้อย่างนี้นะครับสำหรับวิธีการจัดอันดับโลกของ FIVB จะคิดคะแนนทุกนัดของรอบแรกใน VNL และจะส่งผลต่อคะแนนรวมของทีมที่เกี่ยวข้องจำนวนคะแนนที่ชนะหรือแพ้ในระหว่างการแข่งขันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอันดับโลกและทีมที่เจอกันการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าแน่นอนคะแนนจะดีนะครับแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันเนี่ยทีมใกล้ๆกันถ้าแพ้ละงานเข้าแน่นอนนะครับในการแข่งขันประเภททีมหญิงเนี่ยอิตาลีเนี่ย 338.97 คะแนนจีนเนี่ยมี 329 นะครับญี่ปุ่นเนี่ย 305 และเนเธอร์แลนด์ 287 เป็น4ทีมที่มีอันดับที่ดีที่สุดยังไม่ผ่านเข้ารอบเพราะฉะนั้นคือคู่แข่งนะครับคู่แข่งทางตรงเลยครับขณะที่ทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ย222ดูห่างไหมครับห่างสุดๆนะครับจะพยายามอย่างหนักเพื่อเพิ่มคะแนนของตัวเองและโอกาสในการคว้าตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่แหละครับในการเปิดสูตรนะครับว่าทีมชาติไทยของเราต้องทำได้ดีแค่ไหนสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มต้นแข่งกันวันที่14พฤษภาคมโดยประเภททีมหญิงเนี่ยสนามแรกจะจัดกันที่เมืองอัลตันยาประเทศตุรกีและก็ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนั่นเองนะครับนี่ก็คือสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ลงสนามฝึกซ้อมเก็บตัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวกับตันทีมชุดแข่งจากแกนสปอร์ตทุกอย่างดูพร้อมเพรียงกันหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีแถลงข่าวนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการลงแข่งขัน VNL ด้วยแต่ถ้ามาดูคู่แข่งของเรานะครับในบางสนามเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะหลุดพ้นจากความขมขื่นในการแพ้ VNL นะครับ24นัดตั้งแต่ปี2022นะครับแต่ถ้ารวมแบบยาวๆเลยน่าจะถึง27นะครับคือหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับผิดหวังมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเลยก็เฟร์นันโดโมราเรสนะครับเป็นเฮดโค้ชเนี่ยนะครับได้เก็บตัวฝึกซ้อมที่โรงยิมของโรงเรียนมัธยมหญิงในกรุงโซเพื่อจะไปแข่งขันครั้งนี้ตัวหลักๆก็มากันครบแหละครับอย่างเช่นจองจียุนนะครับซึ่งก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ด้วยได้เปิดใจถึงการซ้อมของโค้ชว่าเขาช่วยให้ผู้เล่น
เล่นได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์เขาคอยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับจุดแข็งของฉันและก็สิ่งที่ฉันทำได้ดีมันจะทำให้ฉันรู้สึกดีสบายใจและรู้สึกเหมือนกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดังนั้นจึงสนุกกับมันทีมชาติเกาหลีใต้ทำผลงานได้ล้มเหลวสุดๆนะครับในตลอดการแข่งขันระดับนานาชาติที่เพิ่งจะผ่านไปแพ้ใน VNL 24เกมนับตั้งแต่ปี2022จนถึงปีที่แล้วรวมไปถึงการแพ้3นัดติดต่อกันในการแข่งขันเมื่อปี2021ถือเป็นการแพ้ติดต่อนะครับ27นัดเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะสุดๆไปเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกแล้วครับว่าถึงตอนนี้เนี่ยคงจะต้องบอกนะครับว่าเกาหลีใต้อาจจะยังไม่ใช่คู่ต่อกรสำหรับชาติที่กำลังมุ่งเป้าไปยังโอลิมปิกหลายๆทีมนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลุดวงโคจรไปเยอะมากนะครับแต่ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมีทีเด็ดพัฒนาทีมหรือยกระดับทีมให้เท่ากับสมัยก่อนอย่างไรนั่นเองนะครับขณะที่ซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นนะครับกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับซารินะโคกะประกาศทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะฮะเตรียมลุยวอลเลย์บอล VNL แบบสุดตัวขอโอกาสไปโอลิมปิกครั้งสุดท้ายคือหลายๆคนจากบ้านเราแฟนวอลเลย์เนี่ยก็คงจะชอบซารินะโคกะแน่นอนนะครับกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติญี่ปุ่นก็ออกมาประกาศว่าจะลงเล่นโอลิมปิก2024ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าที่จะต้องคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกที่กรุงปารีสครั้งนี้ให้ได้เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญต่อเธอเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับโดยซารินะโคกะนะครับอายุ27เองนะครับแต่งงานแล้วนะครับก็แต่งงานกับนักวอลเลย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก่อนจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยเธออาจจะตัดสินใจอำลาทีมชาติญี่ปุ่นได้เลยทันทีหลังจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันที่เซนไดนะครับจังหวะคาโกชิมะนะครับมาตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนแล้วนะครับก็ซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโคกะเปิดใจนะครับนี่เป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายสำหรับฉันฉันจึงรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมเพราะฉันมีส่วนได้ส่วนเสียสูงมากกับการไปปารีสในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้วอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่นได้รับสิทธิ์ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีในทางกับการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ห่างจากตัวโอลิมปิกแค่ก้าวเดียวฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของฉันแน่ๆถ้าหากว่าพวกเราไม่สามารถทำมันได้โคกะยังเผยอีกว่าได้ฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งร่างกายจิตใจนะครับโดยโค้ชวอลเล่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอย่างมาซาโยชินามาเบะนะครับได้เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมว่าซารินะไม่ได้ฝึกซ้อมแค่แผนการเล่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักโดยโคกะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องถึงวันละ500ถึง600ครั้งนั่นเองคนที่สนับสนุนโคกะและช่วยให้เธอพัฒนาฝีมือตลอดนะครับนั่นก็คือยูชินิชิดะซึ่งเป็นสมาชิกวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่นได้เผยว่าโคกะทำงานหนักมากและคิดว่าโคกะกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อไปโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับสำหรับทีมชาติหญิงของญี่ปุ่นจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ตุรกีตั้งแต่26เมษายนนะครับจนถึง7พฤษภาคมก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงอัลตายาประเทศตุรกีเพื่อเตรียมลงเล่นในศึก VNL นัดแรกด้วยการพบกับทีมชาติตุรกีมือวางอันดับ1ของโลกนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับวอลเลย์บอลวันนี้ครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ